ครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันศุกร์ครับว่ากำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่แพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์และมีสื่อหยิบไปรายงานกรณีสมาชิกกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF โยนศพลงมาจากหลังคาบ้านขณะค้นเขตปกครองเวสต์แบงค์เมื่อพฤหัสบดีครับนั่นคือภาพของเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นสอบสวนในเวลานี้นะครับโดยรายงานข่าวระบุว่าเกิดขึ้นในเมืองคาบาติยาซึ่งกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการเข้าบุกค้นและจัดการกับนักรบกลุ่มฮามาสในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว AP รายหนึ่งที่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวกับตานะครับและพยานอีกรายที่อ้างว่าเป็นลุงของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ถูกโยนลงมาจากหลังคาบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าทหารอิสราเอลขึ้นไปยังหลังคาบ้านหลังดังกล่าวหลังจากทำการสังหารบุคคลเหล่านั้นไปแล้วในเรื่องนี้ครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุในแถลงการณ์ว่านี่คือเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่ได้เป็นไปตามค่านิยมของ IDF และสิ่งที่ถูกคาดหวังจากทหารของ IDFด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวในวันศุกร์ว่าทำเนียบขาวได้เห็นคลิปที่ว่าอย่างน้อย1ชิ้นและกล่าวว่าหากมีการตรวจสอบและยืนยันว่าคลิปนี้เป็นของจริงก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจและชั่วร้ายเลวทรามของทหารมืออาชีพเคอร์บี้กล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ติดต่อไปยังฝ่ายอิสราเอลทันทีที่รับทราบเรื่องนี้และกดดันให้เปิดเผยรายละเอียดออกมาแล้วด้วยครับในส่วนของการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลาห์ครับอิสราเอลสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มเฮสบอลลาห์และสมาชิกหลายคนของหน่วยที่ชื่อว่ารัดวันที่เป็นสมาชิกชั้นนำของกลุ่มในการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ชานกรุงเบรุตเมื่อวันศุกร์ตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลของกองทัพเทลอาวิฟและแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าสมาชิกเฮสบอลลาห์ที่ถูกสังหารในครั้งนี้คืออิบราฮิมอาคิลซึ่งเป็นรักษาการผู้บัญชาการของหน่วยรบพิเศษรัดวันรวมทั้งสมาชิกอาวุโสอีกราว10คนในช่วงที่ทั้งหมดกำลังร่วมประชุมกันอยู่ขณะที่แหล่งข่าวในเลบานอนบอกกับรอยเตอร์ว่าอาคิลมีตำแหน่งในสภากองทัพสูงสุดของเฮสบอลลาห์ด้วยอย่างไรก็ดีครับกลุ่มเฮสบอลลาห์ไม่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และไม่ได้ยืนยันว่าอาคิวถูกสังหารหรือไม่ขณะที่มีรายงานข่าวออกมากระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนกล่าวว่าการโจมตีในวันศุกร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12รายบาดเจ็บ66รายโดย9รายนั้นมีอาการสาหัสครับคุณนพรัตน์ครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าอิสราเอลและเลบานอนต่างก็เดินหน้าโจมตีทางอากาศข้ามพรมแดนใส่กันในวันศุกร์ครับในระดับที่มีการระบุว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามกาซาปะทุขึ้นมาเมื่อกว่า11เดือนก่อนสื่ออิสราเอลเปิดเผยว่าเลบานอนยิงจรวดราว150ลูกเข้าใส่พื้นที่ภาคเหนือของตนในเช้าวันศุกร์และทางการยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากมีการยิงสกัดจรวดส่วนใหญ่เอาไว้ได้ส่วนสื่อเลบานอนรายงานว่าอิสราเอลยิงถล่มอย่างหนักในวันศุกร์ต่อเนื่องจากการโจมตีรุนแรงเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยจีนีนเฮนิสพลัสชาร์ดผู้ประสานงานพิเศษในเลบานอนของสหประชาชาติกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลเข้าใส่พื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่นในทางใต้ของชานกรุงเบรุตในวันศุกร์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่บอกเป็นวัฏจักรความรุนแรงที่เป็นอันตรายอย่างสุดขีดที่ส่งผลกระทบอันสร้างความเสียหายไปทั่วและบอกว่าทั้งหมดนี้ต้องยุติได้แล้วรอยเตอร์รายงานนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ในเวลาไม่ถึง2เดือนที่อิสราเอลพุ่งเป้าจัดการกับผู้บัญชาการทหารระดับสูงของเฮสบอลลาห์ในกรุงเบรุตหลังทำการโจมตีทางอากาศที่สังหารฟูวัดชุกผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มนี้ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมครับข้อมูลบนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าอาคิวนั้นมีค่าหัวอยู่ที่7ล้านดอลลาร์ครับจากการมีส่วนร่วมในการวางระเบิดโจมตีนาวิกโยธินอเมริกันในเลบานอนเมื่อปี1983ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งกองทัพอิสราเอลกล่าวด้วยว่าอาคิลูนั้นเป็นผู้นำปฏิบัติการของเฮสบอลลาห์ตั้งแต่เมื่อปี2004และเป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนการโจมตีทางเหนือของอิสราเอลคล้ายๆกับการโจมตีของกลุ่มฮามาสเข้าใส่ทางใต้ของอิสราเอลเมื่อที่7ตุลาคมที่เป็นจุดกำเนิดของสงครามครั้งนี้นะครับนอกจากนั้น AP รายงานว่าตั้งแต่ช่วงค่ำวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงวันศุกร์นะครับมีผู้เสียชีวิต15คนในการโจมตีเข้าใส่ฉนวนกาซาจากฝีมือของอิสราเอลโดยอ้างอิงข้อมูลจากทางการปาเลสไตน์ที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งเป็นเด็กครับคุณเยี่ยมยุทธ
แต่อิสราเอลยังคงยืนยันว่าเป้าหมายการโจมตีของตนนั้นเป็นนักรบกลุ่มติดอาวุธและกล่าวหากลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆว่าทำให้พลเรือนตกอยู่ในอันตรายด้วยการดำเนินปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนแต่ฝ่ายกองทัพก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเจาะจงครับ